จากกรณีที่ก่อนหน้านั้นทางด้านพระเอกหนุ่มเคนภูมิก็ได้เผยต่อหน้าสื่อว่าจะจีบเอสเธอร์ใหม่ซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็ได้หยุดลงและก็ต้องเดินหน้าใหม่และก็ก่อนหน้านั้นทางด้านเอสเธอร์ก็ได้ออกมาพูดว่าความสัมพันธ์ต้องถอยกลับมาเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นคนรักเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนในครอบครัวที่เราเป็นห่วงเป็นใยกันแต่ความรู้สึกที่เราคบกันแบบคนรักมันไม่มีอีกแล้วมันไม่เหลือแล้วล่าสุดเอสเธอร์ก็ได้เปิดใจตอบอีกครั้งว่าจะยอมให้จีบใหม่หรือเปล่าโดนได้บอกว่าสถานะตอนนี้ก็ยังจีบต่อไปเหลืออีกหลายด่านที่จะต้องพิสูจน์ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยหัวเราะเขาเปลี่ยนไปเยอะเหมือนการดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนเอาเป็นว่ารุ้นกันต่อไปว่าคนเชียร์เยอะแค่ไหนสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนอยู่ดี